เจ้าของร้านแอร์วัย52ปีนะคะพบรถที่ถูกขโมยไปหายไปนานกว่า1เดือนนะคะหลังจากที่คนร้ายขโมยหายไปที่บริเวณถนนเสือป่าซอย4ค่ะนายคมกริตลิ้วติ้วอายุ52ปีอยู่ที่บ้านเลขที่186ถนนเพชรเกษมเป็นคนชาวจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเข้าร้องทุกข์กับพันตำรวจโทสมชายทองเสงี่ยมหลังจากพบรถของตัวเองที่หายไปตั้งแต่วันที่13มกราคม2556ราว1เดือนแล้วนะคะจอดทิ้งอยู่ภายในวัดดอนตะโกตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีก่อนสั่งการให้สายตรวจรถจักรยานยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่สายสืบรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่พบรถกระบะมาสด้าสีเทาหมายเลขทะเบียนปปขีด0546ราชบุรีสภาพค่อนข้างเก่านะคะจอดอยู่ที่หน้าโบสถ์วัดของดอนตะโกโดยพบบริเวณกระทะล้อถูกพ่นสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจากเดิมเป็นสีเขียวตองอ่อนนะคะและกระจกมองข้างหายไปทั้งสองข้างซึ่งนายคมกริตลิ้วติ้วนะคะผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นรถของตนเองอย่างแน่นอนเนื่องจากจำตำหนิที่บริเวณรถได้อย่างแม่นยำโดยมีลูกน้องเก่าขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะเข้าไปหาพระที่วัดดอนตะโกนะคะแต่ปรากฏว่าไปพบกับรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งไว้ค่ะจึงได้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบพร้อมกับโทรศัพท์ตามตนเองมาดูแต่ไม่พบตัวคนร้ายนะคะที่ขโมยไปทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบตรวจสอบภายในรถพบแล้วว่าเป็นรถของนายสมคิดลิ้วติ้วผู้เสียหายจริงจากการตรวจสอบภายในรถพบเล่มทะเบียนรถจำนวน2เล่มและใบเสร็จกระดาษร้านรับซื้อของเก่าจำนวนหลายใบนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นดีวีดีรถยนต์จำนวน1ถูกถอดทิ้งไว้และยังมีเสื้อลายพราง1ตัวกระเป๋า1ใบอยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะติดตามหาตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะให้พี่มาไหว้กุฏิจีนไงจะรอลูกกำลังก็แน่เลยจับดีกว่าสั่งการลมที่ทำเกี่ยวกับเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรซื้อรถอ่ะเบอร์โทรไปเช่นนั้นมาแล้วอยู่ในเนี้ยนี่แหละเราท่านบ้างเราท่านข้างคลองอ่ะแล้วผมนั่งเนี่ยบอกให้มันกล้าเบาๆมันเยอะลูกลุงครับมาเจอรถได้ครับก็พอดีลูกน้องมันก็ขี่วนๆมาแล้วมันก็มาหาก็ตามรถเนี่ยมาอีกสายเองพอดีมาหาคนรู้จักอย่างนี้พอดีมันเห็นท้ายรถมันก็เลยทำได้ก็เลยแจ้งความก็โทรไปหาผมก็เลยโทรไปหาสวัสดิ์สมศักดิ์ไอ้สมชายทองเงี่ยมสวัสดิ์สมชายก็เลยส่งขโมยใช่ไหมยืนตู้